วัสดีครับผมนายแพทย์เกียรติภูมิสายไทยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชาวศรีราชารู้เท่าทันการใช้กัญชาทางการแพทย์กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์มากกว่า400ชนิดพบมากที่สุดเป็นสารแคนนาบินอยด์ได้แก่สารเตต้าไฮโดรแคนนาบินอยด์หรือ THC นะครับแล้วก็สารแคนนาบิไดออลหรือ CBD ออกฤทธิ์ยับยั้งกระตุ้นระบบประสาทฮอร์โมนภูมิคุ้มกันผ่านระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ของร่างกายกัญชาถูกนำมาใช้เป็นยาตั้งแต่สมัยโบราณมีการบันทึกในตำราอายุรเวทของชนเผ่าต่างๆมากกว่า 3,000 ปีโดยในประเทศไทยนั้นล่าสุดได้มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2563เป็นต้นไปเพื่อปลดล็อกส่วนของกัญชาให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษยกเว้นส่วนของช่อดอกและเมล็ดจึงทำให้เกิดความตระหนักรู้ของประชาชนในการนำกัญชามาใช้ในวงกว้างรวมไปถึงการนำมาใช้ทางการแพทย์กัญชาทางการแพทย์คืออะไรนะครับโดยคำจำกัดความของกัญชาทางการแพทย์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ได้จากสารสกัดพืชกัญชาเพื่อนำไปใช้นำสารสกัดนั้นไปใช้ทางการแพทย์และการวิจัยนะครับไม่ได้รวมถึงกัญชาที่ยังคงสภาพอยู่เป็นต้นนะครับหรือส่วนประกอบใดๆของพืชกัญชาเช่นยอดดอกใบลำต้นรากเป็นต้นนะครับส่วนผลิตภัณฑ์กัญชาเนี่ยหมายถึงรูปแบบหรือลักษณะของสารสกัดจากกัญชาที่ผ่านการเตรียมครับเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์และก็ผู้ป่วยนะครับอาทิเช่นชนิดที่เป็นแบบเม็ดสเปรย์พ่นในช่องปากน้ำมันหยดใต้ลิ้นแท่งเหล็กทวารหนักนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ทางกัญชาเนี่ยควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริมหรือควบรวมกับการรักษามาตรฐานในปัจจุบันนะครับโดยผู้สั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเนี่ยควรเป็นแพทย์หรือว่าเป็นทันตกรรมหรือว่าแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับให้เป็นผู้สั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้นะครับกัญชาทางการแพทย์เนี่ยสามารถใช้รักษาโรคใดได้บ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยได้มีการแบ่งเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยก็คือเป็นโรคที่ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์รักษาแล้วได้ประโยชน์ชัดเจนนะครับประเภทที่2เนี่ยคือผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์รักษาแล้วได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายเนี่ยผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์รักษาคาดว่าจะน่าจะได้ประโยชน์ในอนาคตนะครับประเภทที่1เนี่ยที่ได้ประโยชน์เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพชัดเจนรองรับนะครับในโรคกลุ่มนี้เนี่ยก็ประกอบด้วย1ภาวะขึ้นไส้อาเจียนจากการให้เคมีบำบัดนะครับ2คือโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษานะครับเช่นโรคลมชักในเด็กที่รักษายากราเว่และนอกแกสตอร์ซินโดรมนะครับโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับ3โรคภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับในโรคผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะครับ4โรคปวดปลายประสาทนะครับในผู้ป่วยที่ทดลองใช้ยาบรรเทาอาการปวดอย่างสมเหตุสมผลแล้วแต่ว่ายังมีอาการปวดอยู่นะครับ5โรคเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์นะครับหรือว่าผู้ป่วยที่เอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อยนะครับ6การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคองนะครับหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือมีหลักฐานทางวิชาการนะครับที่มีคุณภาพสนับสนุนนะครับแต่ว่ายังมีจำนวนจำกัดในปัจจุบันนะครับต้องการข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับโรคในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย1โรคพาร์กินสันนะครับ2โรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็3โรควิตกกังวลทั่วไปนะครับ4โรคปลอกประสาทอักเสบแล้วก็โรคสมองอักเสบจากภาวะแพ้ภูมิต้านทานนะครับประเภทสุดท้ายนะครับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่อาจจะได้ประโยชน์ในอนาคตนะครับในประเภทนี้เนี่ยก็คือการใช้กัญชารักษาโรคมะเร็งนะครับจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงประสิทธิผลของกัญชาในทั้งในหลอดทดลองความปลอดภัยในการใช้ในสัตว์ทดลองก่อนที่จะนำมาใช้ในมนุษย์เป็นระดับถัดไปนะครับเนื่องจากปัจจุบันข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนนั้นยังมีจำกัดไม่เพียงพอนะครับต้องได้รับการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไปในปัจจุบันนะครับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจึงจะต้องได้รับการรักษาตามวิธีมาตรฐานก่อนนะครับ
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันหากเลือกใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิผลด้วยวิธีมาตรฐานได้นะครับใครบ้างนะครับที่ไม่ควรใช้นะครับหรือว่าข้อห้ามในการใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับก็คือข้อห้ามในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC เป็นส่วนประกอบนะครับในผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดกัญชาหรือสารประกอบอื่นๆนะครับที่ใช้เป็นตัวทำละลายในการสกัดนะครับ2ก็คือผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคปอดและหัวใจนะครับที่ไม่เสถียรนะครับหรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับ3คือผู้เป็นโรคจิตมาก่อนหรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวนนะครับหรือโรควิตกกังวลนะครับ4คือให้หลีกเลี่ยงในการใช้ในสตรีมีครรภ์หรือว่าสตรีให้นมบุตรนะครับรวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิดหรือว่าวางแผนจะตั้งครรภ์เนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบว่ามีทารกคลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวน้อยรวมไปถึงพบสารสกัดจากกัญชาในน้ำนมแม่ได้นะครับข้อควรระวังอื่นๆก็คือการสั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเนี่ยที่มี THC เป็นส่วนประกอบเนี่ยควรจะใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า25ปีขึ้นไปนะครับเนื่องจากผลข้างเคียงส่งผลต่อสมองที่กำลังพัฒนาได้นะครับแล้วก็ควรระวังในการใช้ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับนะครับผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดรวมถึงนิโคตินหรือว่าเป็นผู้ดื่มสุราอย่างหนักหรือว่าใช้ยาอื่นๆโดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์นะครับแล้วก็ยากล่อมประสาทแล้วก็ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการมากเพียงพอใน2กลุ่มนี้นะครับจึงควรระวังในการใช้นะครับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและข้อควรระวังจากการใช้กัญชาหรือสารสกัดกัญชานะครับแบ่งเป็นผลข้างเคียงระยะสั้นและระยะยาวนะครับผลข้างเคียงระยะสั้นต่อระบบประสาทนะครับก็คือทำให้เกิดความผิดปกติในการจดจ่อและการใช้สมาธินะครับเวียนหรือมึนศีรษะง่วงนอนมากผิดปกติเห็นภาพหลอนหรือหูแว่วความผิดปกติในการตัดสินใจและควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับกล้ามเนื้ออ่อนล้าเพลียง่ายสูญเสียการทรงตัวคลื่นไส้อาเจียนปากแห้งท้องผูกนะครับมีภาวะซึมเศร้าหรือทำให้เกิดอาการทางจิตความคิดและความจำแย่ลงนะครับแล้วก็ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับมีภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแล้วก็เต้นเร็วผิดปกติแบบอันตรายนะครับมีหลอดเลือดหัวใจหดตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้มีความดันโลหิตสูงตัวบนได้นะครับผลข้างเคียงต่อระบบหายใจเนี่ยทำให้มีหลอดลมไวผิดปกติต่อสิ่งกระตุ้นหรือว่าทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นลิ้นไก่อักเสบได้นะครับผลข้างเคียงในระยะยาวนะครับต่อระบบประสาทก็มีการศึกษาพบว่าการใช้กัญชาเนี่ยทำให้มีผลเสียต่อความจำระยะยาวการวางแผนความสามารถในการตัดสินใจนะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าการใช้กัญชาระยะยาวเนี่ยมีผลต่อความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลจนถึงปัจจุบันที่แสดงให้เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนในการใช้สารสกัดกัญชาครับรักษาโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังมีข้อบ่งชี้ที่ใช้ในจำกัดนะครับรวมถึงการใช้สารชนิดใดไม่ว่าจะเป็น THC หรือ CBD ในสัดส่วนเท่าใดเนี่ยการทราบขนาดยาที่แน่นอนนะครับแล้วก็โรคที่ใช้เป็นยาขนาดแรกเนี่ยยังมีจำนวนน้อยอยู่นะครับจึงจะต้องมีการทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบที่จะแสดงข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปในอนาคตนะครับประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์เนี่ยต้องได้รับการดูแลรักษานะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชานะครับเพื่อไม่ให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์นะครับจากการใช้นะครับแล้วก็ประชาชนควรระวังในการใช้กัญชาเองหรือว่าสารสกัดกัญชาที่ไม่ทราบขนาดนะครับแล้วก็การใช้โดยที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์เชิงประจักษ์รองรับนะครับการเลือกผลิตภัณฑ์กัญชาใช้เนี่ยควรผ่านการรับรองแล้วก็ได้มาตรฐานที่ผ่านการควบคุมจากองค์กรอาหารและยานะครับและไม่แนะนำในการใช้กัญชาในเชิงนันทนาการนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ให้ความรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับแก่พี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็ประชาชนชาวศรีราชานะครับวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณนะครับแล้วก็จบการนำเสนอคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ